สบายดีน้องๆนักเรียนชั้นป.5หมดทุกคนทั้งป.5 1และป.5 2เด้อมื้อนี้ก็มาพบกับอาจารย์สมใสอีกแล้วเนาะเป็นจังได๋เนาะพวกหลานอยู่บ้านอยู่เฮือนก็ได้พากันตั้งใจเรียนหนังสืออยู่บ่เนาะเมื่อคืนนี้อาจารย์ก็หวังว่าพวกหลานนั้นจะตั้งใจเรียนเนาะอาจารย์ก็ขอย่องๆสมเสยหมดทุกคนที่ส่งบทเรียนมาให้อาจารย์กวดแต่ว่าพวกหลานก็ต้องตั้งใจเรียนขึ้นตื้มได้เพราะว่าอาทิตย์หน้านี้พวกเราจะสอบเสียงวิชาลักษณ์ของเดือน11แล้วเนาะบัดนี้อาจารย์ก็ขออนุญาตบ่ใช้ภาพปิดปากคือเก่าเนาะเพื่อว่าจะได้สะดวกในการอธิบายบทเรียนให้พวกหลานจะแจ้งและชัดเจนขึ้นตื้มพวกหลานมาเบิ่งดูนี่ว่าอาจารย์พาพวกหลานมาเรียนวิชาหยังพามาเรียนวิชาโลกอมตัวสำหรับโลกอมตัวนี้เฮาเรียนฮอดบทที่14แล้วเนาะแต่ว่าก่อนที่จะเรียนบทที่14อาจารย์จะนำพาพวกหลานไปทวนคืนบทเรียนเก่าเสียก่อนว่าบทที่13นั้นเฮาเรียนเกี่ยวกับหยังจึงชื่อได้บ่เฮาเรียนเกี่ยวกับพืชมีดอกและพืชบ่มีดอกนั่นเองเนาะและพวกหลานจึงชื่อได้บ่ว่าพืชแนวใดเพิ่นเอิ้นว่าพืชมีดอกและพืชแนวใดเพิ่นเอิ้นว่าพืชบ่มีดอกมีคนชื่อได้บ่ถ้าบ่ชื่อมาฟังคืนนํากันเนาะพืชมีหลายชนิดเนาะถ้าพืชชนิดใดที่มีส่วนประกอบมีหากมีลําต้นเนาะมีมากมีใบและมีดอกพืชชนิดนั้นแหละเพิ่นจึงเอิ้นว่าพืชมีดอกเนาะและพืชแนวใดเพิ่นเอิ้นว่าพืชบ่มีดอกพืชที่มีส่วนประกอบที่บ่ครบถ้วนพืชบางชนิดหั่นน่ะเนาะมีส่วนประกอบที่บ่ครบถ้วนโดยเฉพาะแม่นหยังแม่นดอกฉะนั้นเพิ่นจึงเอิ้นว่าพืชบ่มีดอกบัดนี้พวกหลานก็คือจะชื่อได้แล้วเนาะเฮามาเรียนบทเรียนใหม่บัดนี้สำหรับบทที่14นี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับส่วนประกอบของดอกไม้นั่นเองจะเป็นแนวใดพวกเรามาเบิ่งนํากันเนาะข้อที่1นี้ก็แม่นส่วนประกอบของดอกไม้เนาะเราจะมาเบิ่งอันที่1ก็คืออยู่บ่อนนี้จะเป็นการของดอกบ่อนที่เราจับนี่เนาะตัวนี้จะเป็นกีบเลี้ยงกีบเลี้ยงนี้จะอยู่บริเวณควันของดอกไม้เนาะจะอยู่นอกสุดของดอกเป็นกีบสีเขียวๆอยู่บนนี้เพิ่นเอิ้นว่ากีบเลี้ยงต่อมาเฮามาเบิ่งกีบดอกเนาะสําหรับนี้บริเวณนี้แม่นเพิ่นเอิ้นว่ากีบดอกสําหรับกีบดอกนี้จะเป็นเนาะลักษณะบางๆซึ่งจะอยู่ถัดจากกีบเลี้ยงนี้เข้ามาทางในเนาะต่อมาเฮามาเบิ่งหยังพุ่นล้านเฮามาเบิ่งเกสรผู้สำหรับเกสรผู้นี้จะอยู่บริเวณนี้เด้อพวกหลานเด้อเกสรผู้นี้จะอยู่ถัดจากกีบดอกนี้ขึ้นมาเนาะอยู่ถัดจากกีบดอกนี้ขึ้นมาจะมีลักษณะเป็นก้านหรือเป็นงวงยาวๆซึ่งอยู่ปลายของเกสรผู้เนาะซึ่งอยู่ปลายของเกสรผู้นี้จะมีกับไส้เกสรผู้ซึ่งว่าอยู่ในกับนั้นก็จะประกอบด้วยเกสรผู้อยู่เต็มเลยเนาะพวกหลานเนาะอันอยู่แถวแถวสีเหลืองๆนี่เนาะต่อมาเฮามาเบิ่งหยังเฮามาเบิ่งเกสรแม่เนาะสำหรับเกสรแม่นี้จะอยู่ใจกลางของดอกและจะเป็นเปาตึงขึ้นมาเนาะจะเป็นเปาตึงขึ้นจะมีก้านหรือเป็นงวงยาวๆเนาะซึ่งว่าอยู่ปลายหั่นเพิ่นเอิ้นว่าเบาไข่อยู่ในเบาไข่หั่นก็จะประกอบด้วยไข่หลายเม็ดเนาะและมีหยังอีกและมีอยู่ทางในนั้นเนาะก็จะเป็นยอดเพิ่นเอิ้นว่านี้เพิ่นเอิ้นว่ายอดของเกสรแม่ซึ่งยอดของเกสรแม่นี้จะมีธาตุเหนียวเหนียวเนาะอยู่บริเวณของเกสรแม่นี้รวมที่อาจารย์อธิบายมาทั้งหมดนี้เพิ่นเอิ้นว่าส่วนประกอบของดอกไม้นั่นเองเนาะผู้หลานก็คือจะฮู้แล้วบาดนี้พวกเฮามาเบิ่งหยังพืชที่มีดอกสมบูรณ์เพศผู้หลานฮู้หรือบ่ว่าพืชแนวใดเพิ่นเอิ้นว่าพืชที่มีดอกสมบูรณ์เพศเนาะมาฟังนํากันพืชที่มีดอกสมบูรณ์เพศเพิ่นว่าเป็นพืชที่มีเกสรผู้และเกสรแม่อยู่ในดอกเดียวกันนั่นเองเนาะตัวอย่างดอกกุหลาบดอกจำปาดอก12โมงดอกกล้วยไม้ดอกอัญชันเนาะนี่แม่นเพิ่นเอิ้นว่าพืชที่มีดอกสมบูรณ์เพศต่อไปเฮามาเรียนข้อ3เนาะพืชที่มีดอกบ่สมบูรณ์เพศเพิ่นว่าสำหรับพืชที่มีดอกบ่สมบูรณ์เพศนี้แม่นแนวใดพวกหลานฮู้บ่ก็แม่นพืชที่มีเพียงแต่ก็แม่นดอกที่มีเพียงแต่เกสรผู้หรือเกสรแม่เท่านั้นที่อยู่ในดอกคันเนาะมันจะบ่สามารถผสมพันธุ์ผสมเกสรได้นอกจากว่าจะอาศัยหยังจะอาศัยแมงไม้จะอาศัยแมงเพิ่งหรือว่าอาศัยลมพัดมาเนาะเพื่อให้มันผสมละอองเกสรให้เนาะเพิ่นจึงเอิ้นว่าพืชบ่สมบูรณ์เพศตัวอย่างแม่นหยังเพิ่นเอิ้นว่าดอกมักแตงเนาะดอกมักแตงกวานี่เนาะ
ดอกมักอื้อดอกผักตำนินแล้วก็ยังมีดอกของสาลีเนาะนี่แม่นพืชที่มีดอกบ่สมบูรณ์เพศต่อมาหามาเบิ่งข้อที่4เพิ่นเอิ้นว่าหยังพืชที่มีดอกผู้และดอกแม่อยู่ในต้นเดียวกันเนาะเพิ่นพวกหลานฮู้บ่ว่ามีดอกหยังแด่มีต้นหยังแด่เนาะก็จะมีดอกของมักเขียบเด้อพวกหลานเด้อต่อมาก็จะแม่นดอกของมักขามเนาะนี้จะเป็นดอกของมักพร้าวและมีดอกของตะเว้นดอกมักเพชรเนาะและดอกของมักเกียงอาจารย์ก็หวังว่าพวกหลานจะได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมนะพวกหลานเนาะต่อมาเฮามาสรุปบทเรียนนํากันเนาะสําหรับบทที่14นี้อาจารย์อยากให้พวกหลานจื้อได้ข้อที่1นี้เนาะส่วนประกอบของดอกไม้นี้ประกอบมีหยังแดถ้าพวกหลานได้ฟังได้เบิ่งอาจารย์อธิบายอยู่ในคลิปเนาะข้อ1นั้นพวกหลานก็คือจะรู้มันมีหยังแดข้อ2อาจารย์อยากให้พวกหลานเก็บกรรมได้เกี่ยวกับพืชที่มีดอกสมบูรณ์เพศแม่นพืชแนวใดข้อ3พืชที่มีดอกบ่สมบูรณ์เพศเด๋แม่นพืชแนวใดข้อ4พืชที่มีดอกผู้และดอกแม่อยู่ต้นเดียวกันเนาะมีดอกอีหยังแด่นั่นเองบัดนี้เฮามาเบิ่งเรื่องมอบหมายสำหรับข้อที่1นี้จงบอกชื่อพืชที่มีดอกสมบูรณ์เพศมาประมาณ 4-5 ชนิดอยู่ในคลิปแล้วเนาะพวกหลานเนาะอาจารย์อธิบายให้แล้วข้อ2ดอกพืชชนิดใดที่เป็นดอกบ่สมบูรณ์เพศย้อนหยังข้อ3พืชชนิดใดที่มีเกสรผู้และเกสรแม่อยู่ในดอกเดียวกันข้อ4จงยกตัวอย่างพืชที่มีดอกผู้และดอกแม่อยู่ในต้นเดียวกันว่ามีดอกหยังแด่มีต้นหยังแด่เนาะข้อ5ส่วนประกอบของดอกไม้เด้มีหยังแด่สำหรับบทเรียนบทนี้อาจารย์ก็จะสอนพวกหลานเพียงเท่านี้เด้อส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมพวกเราจะไปถามตอบกันอยู่ในแอป Google Meet อีกเทื่อนึงเนาะอาจารย์ก็ขอฝากให้พวกหลานพากันเอาใจใส่ตั้งใจเรียนหนังสือฟังความผู้ปกครองอย่าพากันลิ้นโทรศัพท์หลายอย่าลิ้นเกมหลายเนาะจะเฮ็ดให้เสียสุขภาพนั่นเองสำหรับคลิปนี้อาจารย์ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้อาจารย์ขอกล่าวคำว่าขอขอบใจสบายดีบ๊ายบาย